สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พบกันยามพบค่ำเลยนะคะพี่นาก็จะมาให้เพื่อนๆชมนะคะว่ายามพบค่ำนะสัตว์เลี้ยงบ้านสวนฟาร์มนะคะเขาเป็นอยู่กันอย่างไรบ้างนะเขานอนกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวพี่นาจะมาพาชมนะคะบรรยากาศกำลังดีเลยค่ะฝนก็กำลังจะตกนะคะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเนาะจ้ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่านกเอ๋ยนะกระต่ายแพะอะไรของพี่นาเขานอนกันยังไงพี่นาจัดแจงที่หลับที่นอนให้เขายังไงเดี๋ยวไปชมกันนะคะค่ะพอดีฟ้าคลื่นๆนะคะฝนก็กำลังจะตกพี่นาก็รีบจัดที่หลับที่นอนนะให้สมุนในฟาร์มของพี่นานะคะกลัวเขาจะเปียกฝนนะคะพี่นาก็ถ้ามืดกว่านี้พี่นาก็จะถ่ายอะไรไม่เห็นแล้วพี่นาก็เลยพามาชมนะคะตะวันตกนกนอนเนาะเสียงจอแจไปหมดเลยนะคะไปดูนะคะว่าพี่นาจัดการให้เขานอนกันยังไงบ้างนะมาดูบ้านหลังแรกเลยนะคะหลังแรกนี่ก็คือบ้านกระต่ายน้อยของพี่นาเนาะพี่นาก็มีมุ้งกันยุงให้เขารอบด้านเหมือนกันนะคะวันนี้กระต่ายก็นอนกันแล้วนะคะพี่นาก็จัดแจงปิดมุ้งให้เขาเรียบร้อยนะคะไก่เป็ดนอนกันเงียบแล้วค่ะห่านเงียบแล้วนะคะฟ้าคลื่นๆตกไปนิดนึงแล้วนะคะแต่ไม่ทราบว่าคืนนี้จะตกเยอะๆหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านแพะนะคะนี่นะคะบ้านแพะพอตกกลางคืนพี่นาก็จะเอามุ้งลงให้เขาแบบนี้นะคะกันยุงให้เขานะคะถึงจะไม่ได้ 100% แต่ก็น้อยค่ะที่จะเข้าไปได้นะคะแพะก็นอนแล้วนะคะถ้าไม่นอนก็ส่งเสียงแล้วค่ะแน่พี่นาก็จะเปิดไฟอย่างนี้นะยามค่ำคืนพี่นาก็จะเปิดไฟไว้ให้เขาทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็มีไฟแสงอาทิตย์อีกนะคะเดี๋ยวมืดก็จะสว่างกว่านี้นะคะเป็ดอันนู้นก็ทางโน้นเข้าไปทางโน้นก็บ้านเป็ดบ้านห่านนะอันนี้ก็เป็นบ้านแพะอ้าวนั่นไงทักทายแล้วนะคะจ้ะอันนี้ก็บ้านกระต่ายอีกหลังนึงนะคะเป็นบ้านพ่อแม่พันธุ์นะคะเอาแล้วนอนเลยลูกนอนเลยอันนี้พามาชมบ้านนกเนาะอันนี้บ้านนกนะพี่นาก็จะปิดให้เขาแล้วนะนกก็นอนแล้วค่ะไม่เห็นแล้วเนาะไม่เห็นแล้วพี่นาก็เนี่ยนกก็พอตกกลางคืนนะพี่นาก็จะเอาม่านลงให้เขาแบบนี้นะคะนกพอตกกลางคืนพี่นาก็จะเอาม่านลงค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนาะพี่นาก็จะคุ้มกันอย่างดีนะเพราะว่ากลางคืนเราก็ไม่รู้นะจะมีสัตว์ร้ายอะไรมาทำร้ายเขาบ้างเราก็เตรียมป้องกันให้เขาเนี่ยพี่นาก็จัดการเอาม่านลงนะคะพอกลางวันก็จะเปิดม่านให้ระบายลมให้เขาแต่นี้ลมก็พัดผ่านได้เพราะข้างหน้าพี่นาแบบว่าอีกหลังนึงก็จะโล่งนะคะเนี่ยพี่นาก็จะปิดให้เขาทุกสี่ด้านเลยนะคะไม่ต้องกลัวแหมนึกว่าหลับแล้วนะเนี่ยนึกว่าหลับแล้วนะเนี่ยค่ะลมพัดเย็นสบายค่ะก็ยังไม่มืดซะทีเดียวกำลังพบค่ำสลัวสลัวหน่อยนี่มาแน่ตกไปนิดหน่อยแล้วนะโอ้โหทำไมร้องดังนักล่ะลูกยายเห็นแล้วยายเห็นแล้วเสียงลมมาแล้วค่ะอุกจ้ะพี่นาก็พามาชมเนาะว่าบรรยากาศยามพบค่ำบ้านสวนฟาร์มนะคะใกล้ค่ำเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตะวันตกนกนอนนะสัตว์เลี้ยงในฟาร์มก็เริ่มนอนกันแล้วนะฮะนกกระจอกเจ๊กเจ๊กเนี่ยพี่นาคุ้มกันอย่างดีนะกลางคืนไม่ต้องกลัวเลยค่ะแล้วก็เปิดไฟนะให้แสงสว่างกับเขาแต่ว่าไฟเราจะไม่มาใกล้นกนะคะเราจะไม่มาใกล้นกเราจะอยู่ต้นไม้ไกลๆอย่างนั้นเพราะว่าบ้านพี่นาในสวนนี้จะอุดมสมบูรณ์ไปหน่อยก็จะมีมิ้มค่ะมิ้มมีผึ้งเนาะถ้าเขาเห็นแสงไฟเขาก็อาจจะมาเล่นแสงไฟได้
ก็อาจจะเข้าไปกัดนกกัดอะไรได้พี่นาก็คือจะเอาไฟไว้ต่างห่างนะคะไว้ห่างๆจ้ะจ้าพี่นาก็พาชมเนาะพาชมเป็นคลิปสั้นๆนะมาดูบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มยามพบค่ำเนาะจ้าและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะนั่นๆเสียงฟ้าร้องสวัสดีค่ะ